สวัสดีครับพบกับชาติทีกนะครับคลิปนี้มีมูลกันด้าไหมดูกันนะครับเป็นไฮเกตสเกล1:1cc นะครับตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าไม่รู้จักเลยนะครับเคยไปกดดูคลิปใน YouTube อยู่ครั้งเดียวนะครับซึ่งก็ติดใจว่ามันก็ค่อนข้างเท่ดีนะฮะแล้วพอดีทางกันด้าสมิธนะครับเขาเอาเข้ามาขายพอดีนะครับรู้สึกจะเป็นสินค้ารีโปรดักต์นะครับก็เลยจัดมาซะเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ดูตัวนี้กันนะครับในกล่องจะมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับมีแผงทั้งหมดเนี่ยประมาณ17แผงนะครับตัวนี้ไม่มีแผง PC นะฮะดูจากการประกอบเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับสีของพลาสติกและคุณภาพก็ตามมาตรฐานงานแบนไดนะครับจะมีชิ้นพาร์ทที่มันมีความแตกต่างจากชิ้นอื่นอย่างแพ็คหลังนะครับที่เป็นสีแดงเกือบจะใสแล้วนะครับจุดนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะและในส่วนของการประกอบแพ็คหลังเนี่ยดูแล้วเนี่ยอาจจะช้านิดหน่อยนะครับคัลเลอร์ไกด์นะครับสีของตัวหุ่นในคู่มือนะครับสีขาวคือขาวจั๊วเลยนะครับ 100% เลยนะครับจะมีขาวผสมเทานะครับติดน้ำเงินมาบ้างในบางชิ้นนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะลองต่อดิบดูก่อนนะครับเท่าที่ลองประกอบดูเนี่ยนะครับตัวหุ่นดีเทลการขยับต่างๆนะครับให้ความรู้สึกว่าตัวนี้นะครับมันเหนือกว่าไฮเกตตัวอื่นนะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมีการแยกสีมากำลังดีเลยนะครับดีเทลตามตัวก็โอเคนะครับแต่ว่าในบางจุดนะครับดีเทลมันอาจจะตื้นกันไปอย่างเช่นที่หัวนะครับอาจจะต้องมีการย้ำลายเพิ่มนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับหาพวกดีคอน้ำหรือสติ๊กเกอร์มาติดที่ตัวหุ่นเพิ่มจะดีมากนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่ให้สติ๊กเกอร์อะไรมาเลยนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับแขนเนี่ยสามารถหมุนได้รอบเลยนะครับถ้าติดแพ็คหลังเนี่ยนะครับอาจจะติดแพ็คหลังนิดหน่อยนะครับแล้วก็สามารถงอแขนได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนกอด้านในนะครับสามารถขยับขึ้นลงได้นะฮะในชิ้นแขนเนี่ยจุดขยับก็พอประมาณนะครับแขนเนี่ยข้างที่ถือปืนเนี่ยนะครับตอนนี้ยังถือได้นะครับไม่มีอาการหลวมหรือว่าอาการลูดของแขนนะครับสามารถถือปืนได้ปกตินะครับแล้วก็จุดขยับช่วงท้องนะครับสามารถขยับกดขึ้นกดลงได้เยอะนะครับจุดนี้ผมชอบเลยนะครับมันสามารถทำให้จัดท่าเท่ๆนะครับเวลายืนโชว์ได้นะครับชิ้นกระโปรงรอบตัวนะครับสามารถขยับเปิดขึ้นเปิดลงได้นะครับหลบจุดขยับช่วงขานะครับอันนี้ก็ผมยังไม่ตัดชิ้นกระโปรงหน้านะตามคู่มือเขาให้ตัดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดขยับช่วงขานี่เท่มากนะครับมันเหมือนโชว์นะครับกลไกด้านในของดีเทลด้วยนะครับทำสีเพิ่มดีเทลเข้าไปเรียบร้อยนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะติดปัญหาในส่วนนี้นิดนึงนะครับคือเลือกสีทำไม่ถูกนะครับไม่รู้จะทำสีอะไรดีนะครับในส่วนของแพ็คหลังนะครับหรือว่าอาจจะต่อดิบไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ใจจริงอยากทำสีมากกว่าแต่ว่าเลือกสีไม่ถูกนะครับว่าทำสีอะไรดีนะฮะเดี๋ยวลองทำสีในส่วนของแพ็คหลังดูนะครับแพ็คหลังเนี่ยนะฮะถ้าตอนประกอบเนี่ยเราไม่ได้ทำตามคู่มือนะครับมันอาจจะงงนิดนึงนะครับในส่วนของการประกอบชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เป็นชิ้นข้อต่อนะครับก็พยายามดูตามคู่มือแล้วค่อยประกอบแล้วกันในส่วนนี้ผมผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับผ่านจุดที่งงมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปนั่งดูคู่มืออีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็แยกชิ้นส่วนนะครับไปทำสีก่อนนะครับก็แยกชิ้นออกมานะครับในการงัดชิ้นส่วนนะครับผมแนะนำให้หาอุปกรณ์แบบนี้มานะครับตัวนี้จริงๆผมไม่ได้ซื้อนะมันแถมมานะครับซื้ออุปกรณ์อื่นแล้วก็แถมมาให้ก็เอามาลองใช้ดูมันก็ถนัดดีนะครับมันเป็นแผ่นเหล็กที่ค่อนข้างจะบางนะครับแล้วก็แข็งมากนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นใบอาร์ตไนท์นะครับหรือไม่ก็เป็นใบคัตเตอร์นะครับซึ่งมันก็ปลายแหลมนะครับแล้วมันก็มีคมด้วยมันเสี่ยงที่จะพลาดโดนมือนะครับใช้พวกนี้มันจะเซฟกว่านะครับแล้วก็ใบไม่ได้หักง่ายด้วยแล้วก็ใช้งานสะดวกนะครับทิ่มเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็บิดนิดนึงนะครับค่อยๆบิดนะครับมันก็หลุดแล้วนะครับประกอบกับว่าแผ่นนี้ไอชิ้นส่วนนี้นะครับผมไม่ได้ประกอบแบบแข็งมากนะครับจริงๆมันอาจจะไม่ได้หลุดง่ายแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่ามันก็สะดวกดีนะครับที่ใช้อุปกรณ์แบบนี้นะฮะทำสีแพ็คหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ประมาณนี้นะครับสีแบบนี้นะครับสามารถพ่นสีเคลียร์ต่อได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับสีแดงสีน้ำเงินอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สีแบบนี้นะครับวิธีทำก็คือใช้เป็นสีดำนะครับแบ็คโกสนะครับอันนี้ผมใช้สีดำเงานะครับแบ็คโกสแล้วก็ตามด้วยเป็นไฮโครมนะครับไฮโครมของลาดิสนะครับคือไฮโครมเนี่ยตัวนี้ปกติเขาจะใช้กับพวกสีอินาเมลนะแต่ว่าผมเอามาพ่นทับเป็นสีดำเงาสูตรอะคริลิกนะครับมันก็พ่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความเงามันอาจจะน้อยลงนะครับถ้าเกิดเป็นพ่นทับอินาเมลเนี่ยมันจะเงากว่านี้นะครับมาดูสีที่ใช้ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ใช้สีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็เริ่มจากสีคงในก่อนเลยสีคงในผมใช้เป็นแบ็คโกสพาร์ทตัวนี้นะครับมันจะเป็นสีดำเงานะครับพ่นดำเงาเสร็จนะครับอันนี้คือคงในนะแล้วผมก็มาพ่นตัวนี้เป็นไฮโครมซิลเวอร์นะครับไฮโครมซิลเวอร์เนี่ยจริงๆตามสูตรที่ทางเขาขายอะไรที่เขาขายเขาใช้คู่กับอินาเมลนะแต่ว่าผมเอามาพ่นกับสีอะคริลิกมันก็พ่นได้นะได้ความเงาประมาณนี้แล้วผมก็พ่นแค่ผ่านๆด้วยก็ต้องการให้มันเป็นโคมดำอะโคมแบบติดดำหน่อยๆโคมๆนิดๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมจะพ่นเน้นนะครับตรงไหนอยากให้มันดูโคมเยอะๆก็จะพ่นมากหน่อยตรงไหนอยากให้โคมแบบโคมดำก็จะพ่นแบบผ่านๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินใช้เป็นบลูไดเวอร์ตัวนี้นะครับ
แต่ว่าผมผสมสีอื่นเข้าไปด้วยนะครับก็ไม่บอกละกันสีอะไรนะครับผมพ่นตัวนี้เข้าไปแล้วก็ผสมสีอื่นนะครับมันถึงได้เป็นโทนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสีแดงนะครับสีแดงที่บอกเลยว่าเลือกสีผิดขวดนะครับคือตอนพ่นมันก็ตาลายอากาศมันร้อนนะครับจริงๆผมจะเลือกเป็นRed Ghostตัว 03F นะครับซึ่งเป็นตัวสีมันจะออกแบบสีด้านหน่อยนะครับแต่นี่ผมหยิบผิดขวดนะครับมาพ่นเป็นRed Ghostธรรมดามันจะเป็นสีแดงเงานะครับคือมันสีแบบโทนเดียวกันแหละแต่ว่ามันเป็นเงากับเป็นด้านแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตรงท่อตรงท้องนะครับใช้เป็น MSN 04 Red 1นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าผมยังไม่ค่อยชอบนะครับคือมันการเป็นการลองผิดลองถูกด้วยการพ่นสีไอ้ตัวนี้เพราะว่าผมก็ไม่เคยพ่นอะไรที่มันหลายขวดขนาดนี้นะนานๆจะพ่นสักทีนึงแล้วก็ในส่วนของสีขาวนะครับใช้เป็นอัลต้าไวท์การพ่นสีขาวเนี่ยจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะครับตรงหัวไหล่เนี่ยจริงๆมันเป็นสีเงินไงแล้วผมเนี่ยทำแพนเนลไลน์6ทำ6แล้วทำแพนเนลไลน์6ใส่ชิ้นพวกนี้นะครับแล้วมันเอาไม่ออกนะครับคือมันเหมือนมันพอลงในชิ้นส่วนแล้วมันซึมเข้าไปในเนื้อพลาสติกเลยขัดยังไงไม่ออกมันเป็นด่างนะครับผมก็เลยต้องพ่นรองพื้นแล้วก็พ่นสีทับเลยนะครับแล้วก็ลองคิดว่าเอ๊ะไหนๆพ่นแล้วลองพ่นเป็นสีขาวดูดิว่ามันจะมีความแตกต่างไหมเพราะว่าชิ้นตรงหลังหัวไหล่สองข้างเนี่ยเขาแยกสีมาแล้วมันก็เราน่าจะพ่นง่ายไงนะครับแล้วก็อีกจุดนึงตรงต้นขานะครับผมพ่นใช้บางพ่นเป็นสีไอ้บูเดเวอร์นี่แหละนะครับแล้วก็ใช้เป็นออเรนจ์โกตัวนี้นะครับพ่นตรงเนี่ยตรงหน้าอกนะครับที่เป็นส้มๆเหลืองๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เป็นสีฟูโทนบลูนะครับใช้ตรงนี้นะครับใช้เป็นทำดาบนะครับคือดาบเนี่ยเวลาปิดไฟนะครับแล้วเปิดไฟแบ็คไลท์มันจะมีแสงออกมานะครับก็ทำเล่นๆหนุกๆนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับใช้เป็นทามิยาตัวนี้นะครับสีเขียว X15 นะครับเป็นอินเนอร์เมลนะครับใช้หยอดตามร่องดีเทลข้างหัวนะครับให้มันมีดีเทลของสีเขียวเหมือนผมไปดูที่ไหนมาว่ามันมีดีเทลสีเขียวตรงนี้ด้วยผมก็เลยเอาลองมาพ่นดูผสมเองผสมเหมือนเหมือนแพนเนลไลน์เลยแล้วก็หยอดเข้าไปนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นไฮเกตนะครับสเกล1:144นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณนะครับ15เซนนะครับเทียบความสูงกับไฮเกตนะครับกันดั้มเอท1และเอท2นะครับเทียบความสูงกับ RG นะครับดับเบิ้ลโอไลเซอร์นะครับอีกตัวนึงก็เป็นดับเบิ้ลโควันต้านะครับเทียบกับ RG Crossbow นะครับอีกตัวนึงเป็นกันดั้มแอชเชียนะครับเป็นไฮเกตครับเทียบกับไฮนิวกันดั้มนะครับ RG ครับผมเทียบความสูงกับไฮเกตนะครับ RX 105นะครับแล้วก็เป็นตัวเพเนโลเป้นะครับเทียบกับทาโร่สูตรนะครับเป็นงานฟิกูไลซ์สแตนดาร์ดนะครับเป็นสเกล1:12นะครับเทียบความสูงกับ MG นะครับนิวกันดั้มนะครับอีกตัวนึงก็เป็น RX 78นะครับเทียบความสูงกับงานทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับ LX 03F นะครับสรุปหลังจากที่ได้ประกอบตัวนี้นะครับก็สวยดีนะครับดีเทลจัดพอประมาณเลยนะครับตัวหุ่นเนี่ยมีโครงในนะครับซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นในไฮเกตตัวอื่นที่เคยประกอบมานะครับดีเทลจุดขยับช่วงขาเนี่ยผมชอบเลยมันเท่มากนะครับจุดขยับข้อต่อต่างๆนะครับตามตัวก็ใช้ได้นะครับแต่จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเวลาติดแพ็คหลังนะครับตัวหุ่นเนี่ยมันจะยืนยากนะเวลาติดแพ็คหลังหรือฟันเนลเนี่ยนะครับฟันเนลมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับและตัวนี้นะครับมันจะไม่มีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับผมเลยต้องทำสีใหม่ในส่วนของลูกตานะครับแล้วก็หาดีคอน้ำนะครับมาเพิ่มดีเทลเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยนะครับก็พอใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับมีแอคชั่นเบสแถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยลองติดต่อร้านกันดั้มสมิธสารยาดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมได้จากร้านนี้มานะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ